ทีมนอกลีกโพสต์ย้ำตบเชลซีทีมกลางตารางพรีเมียร์ลีก 3-1 สัมผัสนิวซูซูกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริด The Power of Smart เต็มทุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดพร้อมข้อเสนอพิเศษที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศต้องเรียกว่าบัดเป็นสงครามจริงๆนะครับผมเมื่อวันก่อนครับเชลซีก็ไปแซะแมนยูเลยครับว่าโอ้ยโดนเล็กซ์แทมทีมจากลีก2นะตบมา 3-1 แหมเรียกได้ว่าคราวนี้ครับมีกระแสจากทีมอย่าง Undershot Town นะครับคงงงว่าทีมอะไรวะนะครับ Undershot Town ทีมนี้ครับเป็นทีมจาก Division 5นะครับผมเป็นทีมจาก Division 5นะซึ่งคนก็คงงงว่าไอ้ Undershot Town FC มันเกี่ยวอะไรนะครับผมซึ่งแมตช์การแข่งขันนะครับผมเป็นการแข่งขันที่ DEBB Stadium ครับเป็นการเจอกันระหว่าง Undershot Town เจอกับ Chelsea นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าการเจอกับเชลซีมันก็ไม่ได้ว่ามีอะไรมากมายนะครับแต่ผลการแข่งขันน่ะเชลซีดันแพ้3ประตูต่อ1นะครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับเพราะว่าเด็กอยู่23เนี่ยโอ้โหไม่ใช่อยู่23นะบางคนเนี่ย17 16 18แบบ19แล้วก็ไปเจอกับนักเตะที่ประสบการณ์สูงเนี่ยนะครับอย่างทีมดิวิชั่น5อย่าง Undershot เนี่ยมันเจอกับความแข็งแกร่งเยอะแยะเต็มไปหมดอยู่แล้วนะครับผมเจอกับความเครียดความเล่นหนักแบบนี้นักเตะบางคนก็แยงไม่กล้าเล่นบางคนเกร็งๆด้วยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ทางของ Undershot เนี่ยยังปั่นเลยนะครับเขาได้โพสต์นะครับว่าหลังที่ชนะไป3ประตูต่อ1ครับสิ่งที่โพสต์แล้วก็มันเดือดเนี่ยคือว่าพวกเราเนี่ยนะชนะทีมแบบที่อยู่กลางตารางในพรีเมียร์ลีกอย่างสบายๆเลยนะ3ต่อ1เขาเป็นคู่แข่งแบบทีมระดับแบบกลางตารางในพรีเมียร์ลีกนะแล้วก็โพสต์รูปแบบชนะนะโหเท่านั้นแหละครับทัวร์นี่ลงแบบยับๆกันเลยทีเดียวนะครับว่าเฮ้ยทำไม Undershot เนี่ยถึงไม่ให้เกียรติกันเลยนะครับคือถ้าเป็นโพสต์จากแฟนบอลเนี่ยผมว่าไม่แปลกครับคือแฟนบอลก็คิงกันไปโชว์กันไปโชว์กันมาไม่แปลกแต่สิ่งที่แปลกนะครับกับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรครับมันคือโพสต์ออฟฟิเชียลของสโมสรนะครับเป็นคนโพสต์เองคนก็เลยทัวร์ลงกันยับนะครับว่าทำไม Undershot ถึงทำแบบนี้ครับมันดูแบบว่าไม่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เป็นแบบไม่เป็นมืออาชีพเลยคนก็เลยไปบ่นกันยับนะครับทำให้กระแสทัวลงแต่ Undershot ก็โนสนโนแคร์ครับคือกูจะขิงซะอย่างไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพราะว่ามีว่ากันว่าโค้ชเนี่ยของ U23 คือจอห์นเทอร์รี่ซะด้วยซ้ำนะครับ Undershot เนี่ยก็เลยได้ใจว่าโอ้ยทีมจากดิวิชั่น5นอกลีกเนี่ยตบทีมกลางตารางแบบเชลซีได้อย่างสบายเอาตรงๆนะครับผมว่ามันไม่น่าที่จะโพสอะไรแบบนี้เลยครับเพราะว่ามันเป็นการสร้างแล้วก็ปั่นกระแสหรือเปล่าหรือว่า Undershot เนี่ยแท้จริงแล้วเค้าเชียร์แมนยูไนเต็ดหรือเปล่าว่าแฟนเชลซีก็ไปล้อยูไนเต็ดค่อนข้างเยอะเหมือนกันอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าการที่โพสต์แบบนี้เนี่ยทัวร์ลงยับๆแต่เขาก็ไม่สนใจเรียกว่าสุดๆกันไปเลยทีเดียวนะครับผมอัลเดอร์ช็อตคือทีมอะไรครับอัลเดอร์ช็อตคือทีมที่อย่างที่บอกไปครับอยู่จากดิวิชั่น5ของพรีเมียร์ลีกอยู่นอกลีกอยู่เนชั่นแนลลีกเลยครับผมเป็นทีมที่ก่อตั้งมา31ปีครับเมื่อปี1992นะครับผมแล้วก็ผู้จัดการทีมนั่นคือชอมมี่วินดิงตันนั่นเองนะครับผมฤดูกาลที่แล้วครับจบที่18ของลีกเดอะเนชั่นแนลลีกครับผมก็เกือบตกชั้นไปเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็เรียกว่าขิงจัดๆนะครับจากการที่ชนะเชลซีแต่ย้ำนะครับว่าสิ่งที่แฟนเชลซีโกรธมากๆคือเขาบอกว่าชนะทีมกลางตารางได้อย่างสบายๆจากพรีเมียร์ลีกอย่างเชลซีได้ 3-1 ทำให้ตอนนี้ครับกระแสโซเชียลนั้นโอ้โหดุเดือดเลือดพล่านและก็บอกว่าอันเดอร์ช็อตนั้นไร้ความเป็นมืออาชีพเป็นอย่างมากทำไมถึงมาโพสต์อะไรแบบนี้มันแย่มากๆจริงๆคิดเห็นอย่างไรครับกับการที่อันเดอร์ช็อตนั้นได้โพสต์สิ่งนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็รอดูกันไปแล้วกันนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของ Lisbon Official กันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็หากว่าใครเนี่ยอยากได้เสื้อซ้อมเชลซีนะครับลองดูเงื่อนไขกันที่ใต้คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ